ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่ผมเห็นมา 2-3 วันน่าจะวิเคราะห์ให้ผู้ติดตามข่าวในประเทศไทยเราได้รับทราบเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนไปเยือนอินเดียไปพบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีจับไม้จับมือพูดจาภาษาดอกไม้ทั้งที่จีนกับอินเดียนี่มีประเด็นกันหลายเรื่องทีเดียวครับแม้กระทั่งเรื่องแคชเมียร์ล่าสุดนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรแต่ดูเหมือนว่าผู้นำทั้งสองประเทศเห็นความสำคัญของการที่จะต้องจับมือกันในภาวะที่มีการวิเคราะห์ว่าจากนี้ไปเอเชียเนี่ยจะเป็นหัวรถจักรแห่งเศรษฐกิจของโลกที่สำคัญจีนกับอินเดียมีผลประโยชน์ร่วมกันก็เยอะมีผลประโยชน์ที่ไม่ค่อยสอดคล้องต้องกันก็ไม่น้อยเช้าวันนี้ผมชวนอาจารย์สุรัตน์โหราชัยกุลติดตามเรื่องอินเดียจีนมาตลอดนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมีความสำคัญอย่างไรพูดสั้นๆถ้าคนบอกว่าสีจิ้นผิงไปจับมือกับโมดีนี่ในความหมายการเมืองในบริบทของเอเชียมีความสำคัญยังไงครับมีครั้งหนึ่งนะครับสองผู้นำของอินเดียกับจีนซึ่งไม่ใช่คู่นี้นะครับเคยจับมือกันแล้วพูดคุยกันเนี่ยนะครับ มีประโยคหนึ่งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนพูดก็คือว่าเมื่อเราทั้งสองจับมือกันเนี่ยโลกทั้งโลกกำลังหันมามองเราอยู่นะครับครับนั่นแล้วอันนี้ประโยคนี้ผมคิดว่าก็ยังเป็นประโยคที่สำคัญอยู่มากเลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีประชากรจำนวนค่อนข้างเยอะมากนะครับครับขนาดดิบันก็มีขีปนาวุธนะครับนิวเคลียร์อยู่ถูกไหมครับมีอาวุธระเบิดนิวเคลียร์อยู่และในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เมื่อกี้คุณสุทธิชัยหยุ่นพูดก็คือว่าจะกลายมาเป็นเครื่องจักรสำคัญเลยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือที่เขาเรียกกันว่าเอเชียนเซนจูรี่นะครับใช่ครับใช่ครับนะศตวรรษแห่งเอเชียเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนครับมันจึงเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งหมดนะครับใช่แต่ก็พยายามที่จะพูดคุยกันเพื่อที่จะหาจุดร่วมให้ได้ด้วยนะครับครับประเทศไทยเราก็ครบทั้งจีนแล้วก็ครบทั้งอินเดียแต่ดูเหมือนว่าเราจะคบกับจีนมากกว่าอินเดียเยอะหลายเท่าเลยครับดังนั้นไทยเราควรจะมองการจับมือระหว่างสีจิ้นผิงกับโมดีในแง่ของดุลทวงอำนาจในแง่ของการเป็นตลาดทางเลือกจากอเมริกาและยุโรปหรือมองในแง่สันติภาพในเอเชียและถ้ามองต่อไปว่าถ้าโลกแบ่งเป็นสองข่ายอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์พยายามจะทำเนี่ยตะวันตกก็ด้านหนึ่งทางเอเชียก็อีกด้านหนึ่งแม้กระทั่งเรื่องของ OS ในมือถือเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอเมริกาจะพยายามจะบอกว่าเราก็ใช้ของเราสูตรหนึ่งจีนก็บอกฉันก็จะมีระบบ OS ของฉันที่เอเชียใช้ได้เนี่ยไทยเราควรจะมองสองยักษ์ใหญ่นี้ยังไงครับครับก็คุณสุทธิพันธ์ก็พูดได้เกือบครบหมดเลยแหละครับ นะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับครับในการที่เราจะถ่วงดุลอำนาจนะครับในแง่หนึ่งเราก็พยายามทำในเชิงทวิภาคีถูกไหมครับครับแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีอะไรฮะเครื่องจักรเครื่องกลที่มีชื่อว่าอาเซียนอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดู Indo-Pacific Outlook หรือเราจะไปดูวันที่ 2, 3, 4 พฤศจิกาที่เดี๋ยวจะมีการเยือนของผู้นำอาเซียนนะครับแล้วก็ผู้นำต่างชาติอีกเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยก็พยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับครับเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะไปมุ่งฝักใฝ่แต่อย่างเดียวนะครับอิทธิพลจีนเนี่ยเยอะมากครับนะฮะเพราะว่าจีนพัฒนาอย่างรวดเร็วเราปฏิเสธไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขความยากจนในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับจีนไปเร็วมากนะครับในขณะเดียวกันอินเดียเขาก็ดูจะฝักใฝ่สหรัฐอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเมื่อนายโมดีเป็นทรัมป์ที่ผ่านมาก็เอาใจกันแบบออกหน้าออกตาเลยทีเดียวนะครับใช่ครับแล้วทั้งคู่ไม่ทำกันปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็มีทั้งโอกาสแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะนำไปสู่วิกฤตด้วยผมคิดว่าข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศหรือที่ผู้เฝ้าติดตามสถานการณ์โลกเนี่ยก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับครับประเทศไทยก็จะพยายามแบ่งไอ้สิ่งที่เรียกว่า Belt and Road เนี่ยนะครับกับอีกข้างหนึ่งคือ Indo-Pacific วางไว้อยู่นะครับใช่แล้ว
นะที่จะให้สองส่วนนี้มันมีความสอดคล้องกันมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ท้าทายการต่างประเทศไทยในยุคสมัยนี้เลยล่ะครับครับสองประเทศนี้เขามีเรื่องที่ยังบาดหมางกันอยู่อะไรบ้างครับจีนกับอินเดียตอนนี้คือเรื่องที่บาดหมางก็คงจะเป็นเรื่องที่มานำไปสู่สงครามในปี1962นะครับครับเรื่องที่บาดหมางและยังคาใจกันก็คงจะเป็นเรื่องของพรมแดนกับทลายลามะถูกไหมครับพรมแดนนี่ก็จะมีสองส่วนคือทางฝั่งตะวันออกเฉียงของอินเดียกับอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ตรงอัคชินชายไออัคชินเนี่ยนะครับข้างบนตรงฝั่งไอลาดักเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คืออินเดียให้ที่พักพิงถูกไหมครับกับองค์ทลายลามะใช่เพราะฉะนั้นแล้วจีนก็จะมองว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรต่อจีนนะครับครับแต่ความสัมพันธ์นี้มันสลับซับซ้อนมากขึ้นอีกเพราะมันมีประเด็นของปากีสถานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับปากีสถานแล้วก็ที่รัฐศาสตร์แบบอินโดแปซิฟิกที่เข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วทางอินเดียก็มองว่าไอ้เบลต์แอนด์โรดเนี่ยที่มาจากจีนเข้าไปในปากีสถานเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดง่ายๆก็คือว่าดูเหมือนจะข่มขู่อินเดียนะครับแล้วก็ไม่ระมัดระวังในแง่ที่ว่าเอเชียใต้มันก็เป็นพื้นที่ปริมณฑลอะไรบางอย่างของอินเดียอยู่ในแห่งนี้นะครับเพราะนั้นความสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้ก็สลับซับซ้อนนะครับและนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมว่าผู้นำทั้งสองก็เลยตกลงกันนะครับว่าอย่างน้อยเราควรจะมาเจอกันปีละครั้งนะครับแล้วก็เรียกการเจอกันนี้ว่า informal summit นะครับสมัยถึงว่าสูงสุดมาเจอกันอย่างไม่เป็นทางการก็คือพูดคุยกันดีกว่านิ่งเฉยต่อกันนะครับครับโดนัลด์ทรัมป์มีส่วนไหมที่ทำให้อินเดียกับจีนต้องคุยกันใกล้ชิดมากขึ้นโดนัลด์ทรัมป์มีส่วนไหมในแง่เนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะมองว่าการกระทำของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นอะไรในเชิงลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเขาเพิ่มกำแพงภาษีกับหลายประเทศรวมถึงอินเดียด้วยถูกไหมครับครับก็ทำให้อินเดียเนี่ยอาจจะต้องขยับมาทางนี้แบบนี้เนี่ยแต่ในโดยลึกๆแล้วเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์หรือในความเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยนะครับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนี่ยอินเดียกับสหรัฐก็ค่อนข้างสนิทสนมกันกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับใช่เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลังบริบท1991ที่มันทุกอีสออกมามีอะไรออกมาเนี่ยอินเดียก็เริ่มที่จะหันมามองใหม่ว่ามิตรที่แท้ของตนนั้นเป็นมิตรที่น่าเกรงขามเป็นมิตรที่มีกองกำลังทหารยุทโธปกรณ์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ก็เราก็คงเห็นได้จากการต้อนรับที่ผ่านมาเมื่อโมดีเยือนทรัมป์ที่สหรัฐอเมริกานะครับครับครับการที่อเมริกาเรียกใหม่ว่าอินโดแปซิฟิกแทนที่จะเป็นเอเชียแปซิฟิกย่อมหมายถึงดึงเอาอินเดียไปเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับอเมริกาซึ่งก็เท่ากับเป็นการพยายามจะสกัดการเติบใหญ่ของจีนด้วยแต่การที่สีจิ้นผิงไปหาโมดีก็แปลว่าจีนรู้แล้วว่าหรือว่าไปดึงอินเดียว่าอย่าเพิ่งไปเล่นเกมกับอเมริกานะหรือยังไงเพราะว่ามันดูเหมือนว่าอินเดียถูกดึงไปทางด้านอเมริกาแล้วเราก็เห็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะก็ไปจับมือกับโมดีแล้วจะไปสร้างรถไฟความเร็วสูงแบบญี่ปุ่นให้กับอินเดียด้วยอินเดียไม่เอาวันแบลวันรถของจีนหันมาจับมือกับญี่ปุ่นแล้วมองเห็นมันมีการทับซ้อนกันพอสมควรใช่ไหมครับอาจารย์ของความสัมพันธ์ระหว่างยักษ์ใหญ่เอเชียอินเดียจีนญี่ปุ่นเนี่ยครับแล้วก็ออสเตรเลียก็ได้เพราะอินโดแปซิฟิกนี่มันมีคำว่าควอดอยู่ใช่ไหมครับก็คือ4ประเทศใช่ก็มีออสเตรเลียมีญี่ปุ่นมีอินเดียแล้วมีสหรัฐนะครับครับอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ในขณะเดียวกันการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หรือใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับครับมันมีตรรกะของมันนะครับมันมีเหตุผลที่มันได้ประโยชน์ร่วมกับสหรัฐอเมริกาด้วยถูกไหมครับครับในขณะเดียวกันอินเดียเนี่ยกำลังพยายามที่จะเสริมสร้างกำลังอะไรของตนขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งณขณะก็เพิ่มได้มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับอินเดียก็มองว่าเพื่อนที่สำคัญคนหนึ่งเนี่ยมันคงหนีไม่พ้นก็คือประธานาธิบดีทรัมป์นะครับแล้วคำว่าอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันตอบสนองผลประโยชน์อินเดียเยอะมากครับเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับอินเดียเนี่ยถูกมาร์จินาไลซ์นะครับตกหล่นลงไปอยู่ในชายขอบเลยครับแทบจะไม่มีบท
ไปเลยแต่ถ้าเป็นอินโดแปซิฟิกปุ๊บเนี่ยนะครับอินเดียเหมือนกับว่าตัวเองนั้นมีบทบาทสำคัญนะครับซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องไม่ใช่แค่เรื่องจีนอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องที่เรียกว่าอินเดียมีความปรารถนาที่จะทะยานขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกด้วยนะครับครับซึ่งมันให้บทบาทอินเดียได้ชัดมากกว่าที่มันเป็นเอเชียแปซิฟิกครับอืมครับดังนั้นอาเซียนเนี่ยควรจะวางตัวอย่างไรในกรณีอินเดียจีนญี่ปุ่นซึ่งทั้ง3ประเทศก็พยายามคบกับอาเซียนไปด้วยในตัวและที่น่าสนใจคือประชุมสุดยอดอาเซียนและอีสต์เอเชียครั้งนี้อาจจะมีการประกาศอาเซปอาเซปนี่คือเขตการค้าเสรีอาเซียนบวกอีก6ประเทศซึ่งก็มีอินเดียมีจีนด้วยแต่ไม่มีอเมริกาญี่ปุ่นก็อยู่ในนี้ด้วยใช่มั้ยครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าความท้าทายมันอาจจะแตกต่างจากสมัยก่อนเนี่ยนะครับครับก็เพราะว่าเราอยู่ในโลกของ global supply chain ด้วยอ่ะถูกไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะบอกว่ามันมีสองขั้วก็จริงเนี่ยมันมีอะไรที่อาจจะไม่เห็นพ้องต้องกันในหลายประเด็นเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่มันพึ่งพากันอยู่ด้วยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจถูกไหมครับใช่ครับเราเห็นได้ชัดเรียกว่าเวลาสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำสงครามการค้ากับจีนเนี่ยสหรัฐก็ถอยบ้างแล้วนะครับก็เพราะว่าถ้าไม่ถอยเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อเขาด้วยนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกว่าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ผลิตในจีนด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นระหว่างอินเดียกับจีนด้วยแม้ทั้งสองจะไม่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องของพรมแดนเรื่องของเอทาลายลามะในเรื่องของปากีสถานและอื่นเนี่ยแต่ทั้งสองครั้งนี้ต้องมุ่งมั่นที่จะคุยกันในเรื่องการค้าเพิ่มเติมด้วยนะครับใช่ก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่มัวแต่มาทะเลาะกันแล้วแต่อยู่ไปกินอย่างเงี้ยนะครับ เพราะว่าเขาก็ต้องคิดถึงไอ้ผลประโยชน์ที่มันจะมาจากทางเศรษฐกิจเนี่ยแล้วอย่าลืมนะครับว่าแม้ทั้งสองจะไม่ถูกกันเนี่ยแต่ข้อตกลงทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและครั้งนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันด้วยว่าจะมีการแต่งตั้งนะครับกลุ่มที่จะทำงานในเรื่องของการค้าอะไรพวกนี้ขึ้นมาเยอะด้วยเพราะอินเดียก็มองเห็นเหมือนกันนะฮะว่ายาที่ตนสามารถผลิตได้เนี่ยถ้ามันเข้าไม่ถึงในตลาดจีนแล้วมันมีสิ่งกีดขวางมากมายตำนองนี้เนี่ยมันก็จะทำให้อินเดียไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะดึงดูดเข้าประเทศอ่ะนะครับแล้วก็อาจจะบั่นทอนการพัฒนาประเทศได้ในระดับสำคัญเพราะนั้นตรงนี้ครับมันก็จึงทำให้เราต้องคิดใหม่ว่ามันไม่ได้อยู่ในสงครามเย็นแบบเดิมทั้งสิ้นนะครับมันมีลักษณะคล้ายกันก็จริงแต่ในขณะเดียวกันไอ้การค้าที่มันพึ่งพากันแล้วมันมีความเชื่อมต่อกันเนี่ยมันก็ทำให้การวางตัวมันไม่ง่ายนะครับผมคิดว่าเวลาอาเซียนออกไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Indo-Pacific Outlook หรือเวลาอาเซียนคิดเรื่องอาเซบเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ย มันก็สะท้อนให้เห็นในระดับหนึ่งนะครับว่าแม้จะในอาเซบนี้จะไม่มีสหรัฐอเมริกาก็ตามแต่อย่าลืมนะครับในนี้มีออสเตรเลียกับญี่ปุ่นอยู่ในนี้ด้วยใช่นะครับแล้วเมื่อบวกอินเดียเข้าไปแล้วก็คือ3ใน4ของควาดที่อยู่ในอินโดแปซิฟิกนะครับและอาเซบตรงนี้เนี่ยนะครับ มันก็ไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์แค่16ประเทศอย่างเดียวถูกไหมครับผู้ประกอบการบรรษัทข้ามชาติของสหรัฐอเมริกาเนี่ย มันก็ต้องมีช่องว่างอะไรต่างๆนานาให้เขาเนี่ยหาประโยชน์จากตรงนี้ได้ด้วยครับใช่ครับฉะนั้นอาจารย์เห็นว่าอาเซบนี่จะพลิกโฉม เรื่องของการค้าระหว่างประเทศพอสมควรขณะที่มีอเมริกากับจีนทำสงครามการค้าซึ่งยังไม่รู้ว่าจะยุติทั้งหมดหรือไม่เนี่ยอาเซบนี่มียักษ์ใหญ่2ยักษ์ของเอเชียจีนกับอินเดียบวกเข้าไปประชากรก็ 2-3 พันล้านละ 3,000 ล้านเข้าไปบวกญี่ปุ่นบวกออสเตรเลียอิทธิพลอำนาจต่อรองทางด้านการค้าก็สูงพอสมควรทีเดียวนะครับค่อนข้างสูงพอสมควรครับแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจว่าจะตกลงอาเซบได้ครบหมดทุกส่วนหมดนะครับอินเดียแน่นอนเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาตรงนี้แน่ๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของสินค้าเนี่ยอินเดียทราบดีเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ค้าขายกับอาเซียนหรือจีนเนี่ยอินเดียขาดดุลอย่างเดียวเลยนะครับเพราะนั้นแล้วบริการเนี่ยตัวเองอาจจะยังดูดีหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็ยังมีเรื่องประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการค้าเยอะมากที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับทั้งนี้เนี่ยก็คงไม่ใช่แค่อินเดียประเทศเดียวออสเตรเลียก็
มีประเด็นอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็พยายามหาจุดจบได้หรืออะไรทำนองนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะออกมา 100% แบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่าหลายคนก็มองว่าเผลอๆการทำงานของประเทศไทยที่ทำงานมันหนักมากเลยเนี่ยในช่วงปีนี้เนี่ยในฐานะประธานอาเซียนหรือผู้ประสานระหว่างอินเดียอาเซียนเนี่ยนะครับนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะผลทั้งหมดไปตกอยู่กับเวียดนามในปีหน้าก็ได้ใช่ไม่นะแต่ฝ่ายไทยนี่ผมคุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ยังค่อนข้างจะมั่นใจว่าเซ็นได้อาเซียนนี่จะเซ็นได้ในช่วงประชุมสุดยอดอาเซียนบวก8เนี่ยหรือบวก6เนี่ยนะครับก็คืออาทิตย์อีกไม่ถึง20ไม่ถึง2อาทิตย์แล้วนะครับอาจารย์แต่รู้สึกว่าทางฝ่ายกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่ายังไงก็ต้องให้ทันเขาบอกครับทันแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นฉบับสมบูรณ์แบบไหนทั้งหมดนะครับเพราะว่าเห็นเขาก็พยายามคุยกันเยอะมากล่าสุดตอนมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินเดียมาเนี่ยก็คุยกันยาวถึงเกือบประมาณ3ทุ่มเลยนะครับวันนั้นก็มีการเลี้ยงข้าวที่บ้านท่านทูตเนี่ยพวกเราก็นั่งรอนะครับไม่มีใครกล้าตักข้าวนะครับมันก็เนื้อหาสาระก็คงเข้มข้นอยู่พอสมควรนะครับแล้วถ้าเป็นจริงอย่างที่คุณสุทธิชัยพูดผมอาจจะตกข่าวไปก็ได้แต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาเซียนจะเกิดขึ้นทันนะครับแล้วก็อยากจะให้ประเทศไทยของเราได้เครดิตในตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าข้าราชการหลายคนก็ทำงานด้านนี้มาหนักอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับคุณสุทธิชัยใช่หนักพอสมควรเจรจากันมาหลายปีแต่ว่าไทยเราตั้งแต่ต้นปีตอนที่รับช่วงตำแหน่งประธานอาเซียนมาก็บอกต้องเป็นผลงานของไทยนะทีนี้มันพอมาใกล้มากอีก2อาทิตย์เนี่ยพอผมเช็คไปก็บอกว่ากำลังทำการบ้านนาทีสุดท้ายให้มีการลงนามแต่อย่างที่อาจารย์สุรัตน์ว่าอาจจะไม่ใช่ฉบับเต็มสมบูรณ์ก็ได้ใช่ครับเพราะว่าตอนที่มันมี Indo-Pacific Outlook ออกมาจำได้ไหมครับคุณวิชัยครับตอนนั้นก็เสียวอยู่พอสมควรเลยนะครับครับต่างระหว่างวิถีคิดแบบอินโดนีเซียกับวิถีคิดแบบสิงคโปร์อ่ะถูกไหมครับเออซึ่งสุดมันก็ออกมาแบบที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็พยายามเอาใจช่วยนะครับแต่เดี๋ยวยังไงก็คงต้องอัปเดตต่อไปว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนลักษณะไหนอย่างไรครับอาจารย์พูดถึงวิธีคิดแบบอินโดนีเซียกับสิงคโปร์มันเป็นยังไง ก็ผมคิดว่าเอกสารเวลาร่างขึ้นมาเนี่ยนะครับในระดับอาเซียนเนี่ยมันมี10ประเทศอะครับคุณสุทธิชัยยนต์เพราะนั้นแล้วเวลาเรามานั่งด้วยกันในโต๊ะเดียวกัน10คนนะครับแล้วเราจะร่างเอกสารเรื่องอะไรก็ได้เรื่องกอก็ได้กอไก่เนี่ยนะครับครับนะเราคงไม่มีทางที่จะเห็นพ้องต้องกันหมดนะครับว่าไอ้กอไก่ที่สวยมันควรจะเป็นยังไงนะครับครับหัวของมันควรจะออกมาแบบไหนอย่างไรและแต่ละประเทศในอาเซียนเนี่ยนะครับเอกภาพของอาเซียนมันก็มีข้อจำกัดในตัวมันเองนะครับถึงแม้ในทางเวทีเนี่ยก็จะบอกว่าเรามีความเป็นกลางมีเซ็นเตอร์เลสที่อยู่อะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับแต่เราคงทราบดีครับคุณสุทธิชัยหยุ่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแต่ละประเทศสมาชิกของอาเซียนเนี่ย มันก็ไม่ได้ดับที่เท่ากันหมดนะครับใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องจับตามองนะครับว่าแต่ละประเทศนี้เนี่ยก็พยายามที่จะบาลานซ์ความเป็นกลางของอาเซียนและความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ตนมีกับจีนหรือกับสหรัฐเนี่ยนะอย่างไรนะครับครับแต่ก็ต้องชื่นชมว่าข้าราชการประจำของเราที่ทำเรื่องเจรจาอาเซียนนี่ทำงานหนักนะตั้งใจมากเลยใช่ไหมผมคิดว่าข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทยเราเนี่ยนะครับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ของเราเนี่ยนะครับหลายคนเขาทำงานเยอะครับนะฮะเขาทำงานเขาบางทีเขาก็มีหงุดหงิดบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับผมก็เคยสังเกตเห็นเนี่ยแต่เขาก็ตั้งใจทำงานกันหมดทุกคนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ต้องพยายามที่จะเอาใจทุกฝ่ายด้วยถูกไหมฮะเพื่อที่จะให้มันมีสิ่งที่สามารถยอมกันได้ตกลงกันได้นะครับแล้วผลประโยชน์ของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีความสลับซับซ้อนอยู่พอสมควรเนี่ยนะครับก็ยังไงก็ต้องชื่นชมอ่ะทำงานไม่ง่ายอ่ะครับไม่รู้จะไปวิจารณ์เขาเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าเราไปทำเองตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะมีปัญญาทำอะไรได้มากขนาดนี้หรือเปล่าครับแต่ผมว่ามันขาดไอ้นี่ขาด political will มากกว่าเพราะว่าผมสังเกตดูนะตอนที่ทำข่าวอาเซียนมา30ปีเนี่ยนะ
ถ้าเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียหรือสิงคโปร์เนี่ยในระดับผู้นำการเมืองเขาเนี่ยจะเป็นคนวางทิศทางไม่ใช่ปล่อยให้ไม่ใช่ปล่อยให้ข้าราชการประจำคือข้าราชการประจำแต่ละประเทศต่างๆก็เก่งทั้งนั้นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดกับไทยเนี่ยนะผมว่าสูสีกันเรียกว่าฝีมือนะความสามารถนะไม่ได้แพ้กันนะแต่ที่จะต่างกันตรงข้างบนไอ้ความมุ่งมั่นทางการเมือง political will political vision เนี่ยที่จะเป็นมาจากข้างบนนักการเมืองผู้นำบอกว่าเฮ้ยอันนี้เราต้องเป็นแกนอันนี้เราต้องไปหวานล้อมฝ่ายที่ยังไม่เห็นด้วยเราต้องประคองเนี่ยให้มันหาจุดลงตัวกันให้ได้ซึ่งทำให้ข้าราชการประจำเองต่างคนต่างก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ก็ทราบดี ใช่ไหมถ้าเราเป็นข้าราชการประจำจากกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราก็จะไปบอกนี่นะ เรายอมได้แค่นี้เพราะว่าเรามีผลประโยชน์เรื่องเกษตรของเราอยู่ตรงนี้นะเรื่องของยาราคายาเรามีอยู่ตรงนี้นะเรามีประเด็นอยู่นี้นะแต่ถ้ามันมาจากผู้นำระดับการเมืองคุยกันแล้วบอกว่าเอางี้มันต้องมีใครได้ใครเสียบ้างเราลองตรงนี้เสียสละได้ไหมเอาตรงนี้เรายอมก่อนได้ไหมตรงนี้ถ้าอีกประเทศนั้นไม่ยอมเราไปชวนมาคุยได้ไหมเนี่ยไทยเราขาดตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าคุณสุทธิชัยหยุดตั้งประเด็นได้ดีมากเลยนะครับและนี่เป็นสิ่งที่พวกนักวิชาการไทยกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้ความสนใจมากครับอาจารย์คุณสุทธิชัยครับให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าในแง่หนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะมีให้มันชัดเจนมากเป็นพิเศษเลยก็คือในเรื่องของยุทธศาสตร์ถูกไหมครับครับซึ่งยุทธศาสตร์เนี่ยมันก็สัมพันธ์กับ political will อะครับคุณสุทธิชัยนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันมีคำถามสำคัญก็คือว่าเราจะปล่อยให้ข้าราชการเนี่ยใช้บุคลิกภาพส่วนตัวของตนเนี่ยนะครับนะมากจนเกินไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะบ่งบอกว่าเวลาใช้บุคลิกภาพส่วนตนมากมากไปเนี่ยมันก็บ่งบอกกันนะครับว่าแนวทางหรือไอ้คอมมิตเมนต์อะไรบางอย่างเนี่ยมันยังหาไม่เจอความชัดเจนนะครับใช่เพราะนั้นแล้วมันจึงทำให้ข้าราชการต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าประเด็นอันก็คือว่ายุทธศาสตร์นี่แหละครับที่มันจะมาจากสิ่งที่คุณสุทธิชัยเรียกว่าไอ้ political view อ่ะนะครับนะจิตจำนงความมุ่งมั่นทางการเมืองเนี่ยนะครับที่จะทำอะไรมีวิสัยทัศน์ทำนองนี้เนี่ยนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าทางคุณสุทธิชัยเนี่ยตั้งประเด็นได้ดีมากว่าเป็นสิ่งที่พวกเรากำลังตั้งข้อสังเกตและพยายามจะดูและศึกษาด้วยนะครับครับครับเพราะว่าผมมองในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในสมัยหนึ่งไทยเรามีพอสมควรคือFTA ถ้าย้อนกลับไปนี่ FTA เนี่ยเกิดโดยนายกอนันต์ปัญญารชุนเป็นคนไปผลักดันไปเรียกว่าไปวิ่งรอกเลยนะบินไปคุยกับผู้นำหลายประเทศเลยนะบอกเออเนี่ยเราควรจะมีนะ FTA ต่างๆคือถ้าเราปล่อยให้ข้าราชการประจำพูดเนี่ยเขาก็พูดได้แต่เขาจะไม่กล้าผลักไปถึงในระดับนโยบายของชาติและนโยบายอาเซียนดังนั้นในช่วงที่ยุคคุณอนันต์เนี่ยคุณอนันต์ก็เห็นว่าไม่ทำไม่ได้ตั้งแต่คุณถนัดคอมันแล้วก็ตามมาจนกระทั่งถึงยุคคุณอนันต์คุณชาติชายผมจำได้ว่าก็มีความตั้งใจหรือมีความมุ่งมั่นเจตนารมณ์ทางด้านการเมืองเข้มแข็งพอสมควรแต่ช่วงหลังผมว่าเราแผ่วไปเยอะในแง่นี้ผมคิดว่าอย่างนี้ครับคุณสุทธิชัยผมเห็นด้วยเลยนะครับในบางส่วนไม่ใช่ว่าอีกที่เหลือผมไม่เห็นด้วยนี่ครับเพราะว่าผมยังไม่รู้อ่ะนะครับยังไม่ได้ศึกษาแต่ล่าสุดมีโอกาสอ่านในเรื่องของการทำงานของคุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับครับนะที่เป็นหนังสือออกมานะครับล่าสุดที่เขียนโดยอะไรนะโดมินิกฟาวเดอร์ใช่ครับผมบอกได้เลยเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับเป็นหนังสือที่ทำให้เราเข้าใจคุณอนันต์ปัญญารชุนมากเลยนะครับใช่ครับว่าวิธีที่เขาวิธีที่ท่านมองเป็นยังไงแบบไหนผมเคยมีโอกาสสนทนากับท่านอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับครับและก็ผมคิดว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนแน่วแน่นะครับมีวิสัยทัศน์มองเห็นอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างเคลียร์นะครับนะตรงนี้ผมเห็นด้วยกับคุณสุทธิชัยเลยนะครับว่าอันนั้นคือตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยคงจะต้องคิดนะฮะถึงลักษณะการทำงานของท่านในเรื่องการต่างประเทศอะนะครับเพราะว่าอะไรที่ชัดเจนมากในสมัยสงครามเย็นเนี่ยสมมติว่าเราไปดูงานของทางแบบ
คุณเตชบุญนาคคุณถนัดคอมมันถูกไหมครับหรืออะไรอ่ะคุณสุรพงษ์ชยานามอะไรพวกนี้เนี่ย คนพวกนี้เขาก็ค่อนข้างชัดนะครับว่าในบริบทในยุคสมัยนั้นของเขาเนี่ยนะโจทย์ที่ทันคืออะไรด้วยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมอาจจะยกเครดิตอะไรบางอย่างที่ยังไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะผู้นำที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนหนึ่งก็เพราะว่าบริบทมันก็ค่อนข้างจะวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับไม่ง่ายอย่างที่คิดด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะเวลาเราไปเจออินโดแปซิฟิกกับเบลแอนด์โรดนี่มันก็มึนอยู่พอสมควรเลยนะครับมันใหญ่มากมันมึนมากแล้วมันเกมนี่มันบางทีเราคุมไม่ได้แต่ผมไม่แน่ใจผมคิดว่าไทยเราเนี่ยก็ไม่ใหญ่กันไหมไม่เล็กเกินไปนะอยู่ในฐานะที่เป็นคนกลางได้ฐานะเป็นคน honest broker ได้นะใช่ไหมคือหมายความว่าเป็นคนใช่ครับผมคิดว่าเราเป็นค่าแล้วบางอย่างเนี่ยผมคิดว่าเราประเมินค่าตัวเองต่ำไปด้วยครับนะบางครั้งคนไทยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็ประเมินศักยภาพของตัวเองต่ำไปด้วยครับนะฮะผมคิดว่าเราน่าจะประเมินตัวเองให้สูงมากขึ้นกว่านี้นะครับ แล้วหลายเรื่องหลายอย่างเนี่ยผมคิดว่าเราเก่งนะครับมีวิสัยทัศน์อย่างแอคเมกอย่างเงี้ยนะครับว่ามันน่าสนใจนะครับที่ว่าคุณจะสามารถจับแต่ละคนให้มันนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมาคุยกันได้หรือทำนองนี้เนี่ยนะฮะมันผมคิดว่ามันเป็นความพยายามอะไรบางอย่างที่มีวิสัยทัศน์นะใช่นะครับใช่แต่บางครั้งมันก็มันไม่คลิกอ่ะคุณสุทธิชัยมันยังไม่ลงตัวหมดอ่ะนะครับก็นี่ไงที่ผมกำลังแลกเปลี่ยนกับอาจารย์อยู่คือว่ามันไม่คลิกอ่ะคือคนเก่งมีเยอะและก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีนะแต่มันขาดไอ้ความคล่องแคล่วทางด้านการทูตที่หายไปอ่ะผมมองอย่างนั้นผมว่าน่าสนใจอ่ะนะครับแต่แน่นอนไอ้ข้อนี้มันยังถกเถียงกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่เห็นพ้องต้องการกับโจทย์ที่คุณสุทธิชัยหยุ่นตั้งเลยครับว่ามันยังไม่คลิกอ่ะเอาอย่างเงี้ยครับไม่คลิกใช่แล้วก็อีกอย่างนึงผมว่าบางครั้งเนี่ยข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถเยอะมากเนี่ยก็ทำงานเชิงรับมากเกินไปด้วยครับถูกต้องแล้วงานเช็ดลุกอะถูกไหมครับบางทีเรารับรูทีนเรารับวาระของโลกเข้ามาเยอะแยะมากมายจนถึงกระทั่งแบบไม่มีเวลาที่จะนั่งเฉยๆดื่มชากาแฟและคิดต่อสิว่าฉันจะลุกยังไงต่อแค่รับรูทีนมาก็วันๆเหนื่อยแล้วอะครับใช่ก็ไปจิบชาที่เมืองจีนบ้างนะไปจิบกาแฟที่อินเดียบ้างนะแล้วก็ไปนั่งจิบเบียร์ที่เวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียต้องมีคนที่นะกินจิบกาแฟจิบชาแล้วไปคุยนะไม่ใช่มันนั่งทำงานรูทีนนะมันต้องมีเวลาคุยมีเวลาคิดนะครับและมีเวลาทำอะไรในเชิงรุกมากกว่านี้ครับอันนี้ผมคิดว่าทางข้าราชการของกระทรวงต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเขาก็เวลาผมวิพากษ์วิจารณ์เขาในเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาก็น้อมรับนะฮะแล้วก็ยิ้มแหละนะครับเหมือนกับว่ามันก็มีอยู่นะอะไรทำนองเนี้ยแต่ก็เช่นเดียวกันนะครับเวลาเขาวิพากษ์วิจารณ์นักวิชาการหรือแวดวงวิชาการมาเนี่ยผมก็ยิ้มแล้วยอมรับด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีปัญหาอยู่พอสมควรแหละครับเราก็ไม่ได้ทำงานช่วยเขาด้วยถูกไหมฮะคุณนอกก็มีทิ้งแตงมีนักวิชาการคิดนักการทูตก็ไปปฏิบัติถูกไหมครับใช่ใช่อันนี้ทำเองหมดทุกอย่างนะครับถูกต้องไอ้ตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าเราต้องมาช่วยกันคิดที่จะวางโครงสร้างทางสังคมทางวิชาการเนี่ยที่จะช่วยประเทศว่าเราจะเดินไปทางทิศทางไหนกันแน่ เอาตัวอย่างอาเซียนเลยเอาอย่างอาเซียนเลยนะอาจารย์ ครับคนที่ผลักดันหรือคนที่มีความคึกคักด้านเนี่ยเป็นระดับข้าราชการประจำแล้วท่านทั้งหลายทำงานจริงจังท่านหลายมีความมุ่งมั่นแต่เรายังไม่เคยได้ยินในระดับการเมืองที่มาอธิบายให้กับคนไทยไม่ต้องพูดถึงอาเซียนนะให้คนไทยเข้าใจว่าอาเซียนมันคืออะไรและไทยเราพยายามผลักดันอาเซียนด้วยเหตุผลอันใดและบทบาทของไทยในเรื่องอาเซียนเป็นยังไงนี่ผมยังไม่เคยได้ยินคำอธิบายจากระดับผู้นำระดับรัฐมนตรีของไทยเราคือมันกลายเป็นเรื่องราชการอาเซียนทั้งที่มันเป็นระดับโลกถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยไอ้โปรไฟล์ของประเทศไทยเนี่ยมันจะสูงเด่นขึ้นทันทีแล้วเราจะได้ประโยชน์มหาศาลแต่มันกลายเป็นเรื่องรูทีนครับใช่ไหมอาจารย์
ครับคุณสุทธิชัยหยุ่นครับตอนคุณสุทธิชัยหยุ่นทำข่าวเรื่องต่างประเทศนะครับจำได้ไหมครับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วและสมัยนั้นก็มีคุณพิชัยวาสนาส่งนะครับใช่ครับมีอาจารย์ปทุมพรวัชระเสถียรใช่ไหมครับมีอาจารย์ชัยวัฒน์คำชูมีหลายคนเลยเนี่ยในสมัยหนึ่งเนี่ยคุณสุทธิชัยหยุ่นคงจำได้นะครับครับแทบจะไม่มีคนดูเลยนะครับแรกๆนะครับนะแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยต้องขอขอบพระคุณคุณสุทธิชัยหยุ่นแล้วก็หลายคนด้วยที่มีบทบาททำให้เรื่องการต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนท้องถนนด้วยถูกไหมครับใช่ครับนะฮะเป็นเรื่องที่เราก็ทีนี้ไอเนี้ยนะครับผมคิดว่าในสื่อมวลชนเนี่ยไปแล้วในระดับหนึ่งครับคนเริ่มสนใจมากขึ้นคนเริ่มอ่านหนังสือมากขึ้นถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันในระดับการเมืองเนี่ยนะครับผมยังอยากจะได้ยินวิสัยทัศน์ทางด้านการต่างประเทศนะครับจากนายกรัฐมนตรีจากรัฐมนตรีเนี่ยอย่างน้อยนะครับนะฮะเดือนหนึ่งสักครั้งสองครั้งก็ยังดีอ่ะนะครับเพื่อที่เวลานายกหรือรัฐมนตรีพูดเรื่องการต่างประเทศเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับประชาชนเขาจะได้เห็นพลเมืองเขาก็จะได้เห็นนะครับว่านี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามเพราะว่ามีผลกระทบต่อเรานโยบายการต่างประเทศในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับแทบจะเป็นเรื่องเดียวกับในบ้านเราแล้วนะครับเพราะว่าโลกมันพึ่งพากันมากขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าตั้งแต่ผมสังเกตมาตอนผมเป็นวัยรุ่นแล้วดูคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยนะครับนะพูดเรื่องราวในคำนองนี้แรกๆผมก็งงนะครับจะไปพูดทำไมเรื่องคนอื่นเขาเยอะแยะมากมายเพราะว่าผมโตมาในสังคมไทยอ่ะคุณสุทธิชัยครับถูกไหมฮะแต่สักพักหนึ่งเราเริ่มเห็นแล้วไงครับนะว่ามีความสำคัญยังไงแบบไหนอะไรทำนองนี้ผมคิดว่าปัจจุบันสื่อมวลชนเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการทำข่าวในเรื่องการต่างประเทศเอามาลงบ้างนะแต่แน่นอนเนื้อหาสาระคุณภาพนั้นเราจะต้องคุยกันอีกเยอะนะครับนะฮะแต่เห็นด้วยครับว่าผู้นำเราเนี่ยจะต้องพยายามพาประชาชนไปในทางทิศทางที่บอกว่าความรู้การสืบค้นข้อมูลเรื่องการต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับใช่ครับถ้าเราคิดว่าต่างประเทศไม่สำคัญทำไมเราเป็นห่วงเรื่องสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนมากระทบเราทำไมเราต้องห่วงเรื่องฮ่องกงทำไมเรื่องนักการเมืองก็เราไปถ่ายรูปกับโจชัวหวงที่ฮ่องกงกลายเป็นประเด็นระดับชาติในประเทศไทย ทำไมท่านนายกจะต้องบอกว่าเราจะเอาสูตรสีจิ้นผิงมาแก้ปัญหาความยากจนในประเทศจำได้ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยตัวอย่างง่ายๆเลยนะเรื่องต่างประเทศมันเกี่ยวกับเราหมดแล้ว EEC เนี่ยนะเราพูดถึง EC เราบอกเราจะชวนต่างชาติมาลงทุนโนมีฝรั่งเศสมีจีนมียุโรปนั่นก็ต่างประเทศนะเรื่อง Brexit นะมันก็จะเกี่ยวกับเราว่าเรา EU เพิ่งประกาศเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าจะกลับมากระชับสัมพันธ์พูดคุยกับเรามากขึ้นหลังจากรัฐประหาร5ปีตอนนี้มีเลือกตั้งแล้ว EU บอกตอนนี้เราจะไม่คุยกับคุณละ IUU นะนี่ประมงจำหน้าแม่อาจารย์ IUU อ่ะมาจาก EU เลยนะเฮ้ยการประมงของ EU เนี่ยใช้แรงงานเถื่อนค้ามนุษย์ฉะนั้นเราจะไม่ซื้อปลาอยู่นะมันเกี่ยวหมดเลยอ่ะมันไม่เกี่ยวได้ไงไม่เกี่ยวปากท้องของประชาชนคนไทยเลยงั้นทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเกี่ยวครับใช่ไหมฮะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยแล้วก็ไอ้เรื่องที่ไม่เกี่ยวก็ควรจะมีวิสัยทัศน์นะผมว่าใช่ครับนะครับอย่างบางทีเราก็อยากจะฟังผู้นำเรานะครับว่าในกรณีตุรกีซีเรียเนี่ยมีความเห็นทางงานหรืออย่างน้อยที่สุดไม่ต้องไปเข้าข้างใครก็ได้แต่ทำให้เราอัปเดตนะครับว่าและขณะนี้ผู้นำเรารับทราบเรื่องราวเหล่านี้ในทำนองนี้ผมอยากเห็นนะฮะว่าเรื่องการต่างประเทศเนี่ยมันมีมากขึ้นกว่านี้อ่ะครับใช่แล้วผมคิดว่าอาจารย์สุรัตน์ตอนนี้ก็ทำรายการทีวีเรื่องต่างประเทศด้วยก็ช่วยได้เยอะครับอาจารย์หลายคนเนี่ยที่ออกมาพูดคุยในที่สาธารณะใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารจัดสัมมนาจัดการอภิปรายหัวข้อต่างๆอย่างที่อาจารย์ทำเรื่องอินเดียกับเรื่องการทีต่างๆผมว่าช่วยได้เยอะเลยครับมันทำให้คนเนี่ยสนใจตื่นตัวมากขึ้นครับโอ้ขอบพระคุณมากครับอย่างน้อยก็มีคนสุทธิชัยมองเห็นความดีบ้างก็ยังดีครับไม่แต่ในโซเชียลมีเดียอาจารย์สังเกตสิจะมีคนที่ติดตามต่างประเทศแล้วมาเขียนเล่าสนุกแล้วก็ติดตามใกล้ชิดเยอะเลยนะเยอะมากอาจารย์นะผมเห็นแนวโน้มที่ดีและที่ติดตามนี่ติดตามลึกซึ้งนะเช่นเวลาผมเขียนเข้าไปว่าตอนนี้เนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่มีการประท้วงกันอยู่เนี่ยผมเขียนเสร็จจะมีคนมาเสริมเลยบอกอ๋อยังขาดเลบานอนนะครับเลบานอนก็ประท้วงกันอยู่นะครับที่ชิลีด้วยครับเนี่ยคือมีชุมชนคนในโซเชียลมีเดีย
ที่สนใจเรื่องต่างประเทศไม่น้อยนะเพราะมันโยงกับเศรษฐกิจแล้วนี่มันโยงกับเศรษฐกิจแหละถ้าสมมติว่า IMF บอกว่ามีผู้อำนวยการ IMF คนใหม่นะออกมาพูดถึงเศรษฐกิจโลกกำลังจะผันผวนและเพราะสงครามการค้าทำให้อัตราเติบโตหดตัวลงมันก็จะมีผลกระทบต่อทั้งโลกรวมทั้งไทยด้วยเนี่ยก็ต้องสนใจเพราะมันกระทบไทยตรงไปตรงมาเลยครับครับอืมผมอันนี้ผมขอน้อมรับฟังจากคุณธุริชัยเลยเพราะว่าเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงด้วยนะครับแล้วก็เริ่มจากวันเวลาที่ไม่ได้ดีเลยนะครับในสมัยหนึ่งเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยสนใจอะไรเลยนะครับเราถือว่าเรื่องการต่างประเทศนี่ไม่ทำทำไมเป็นเรื่องของเราถูกไหมฮะใช่แล้วผมก็มานั่งอ่านในคอลัมน์ของคุณสุทธิชัยสมัยก่อนเนี่ยถูกไหมครับแล้วแรกๆก็ไม่ชอบหรอกครับไม่รู้จะไปทำทำไมอะไรเงี้ยตอนหลังนี่บอกไล่เลยครับว่ามันจำเป็นนะครับมันไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อะครับครับแต่ก็ต้องนี่แหละตั้งแต่สมัยคุณถนัดคอมันและคุณอนันต์เป็นตั้งแต่เป็นทูตและเป็นปลัดกระทรวงต่างประเทศนะครับแล้วก็คุณถนัดเนี่ยจะดูถูกนักข่าวมากพวกคุณไม่รู้เรื่องต่างประเทศพวกคุณไม่รู้เรื่องต่างประเทศเรื่องอาเซียนเนี่ยคือความจริงคือคุณอนันต์กับคุณถนัดเนี่ยเป็นคนไปร่วมก่อตั้งอาเซียนหลายว่างั้นเถอะทีนี้นักข่าวในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้พอก็จะถามแบบนักข่าวธรรมดาอันนี้เป็นยังไงคะอันนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงแกก็จะโกรธมากแกก็จะชี้หน้านักข่าวพวกคุณไปการทำการบ้านมาก่อนไปอ่านหนังสือมาถามอะไรโง่ๆนี่ต้องทนนะต้องทนมากนะนักข่าวก็ถูกต้องของสมัยก่อนเป็นแบบนี้เลยใช่ครับใช่ครับคุณถนัดนี่ไม่เกรงใจเลยนักข่าวตอนนั้นนักข่าวที่จะรู้เรื่องต่างประเทศก็มีไม่กี่คนแหละที่ไปทำข่าวกระทรวงต่างประเทศนะและทำสมัยนั้นการทำข่าวกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็คือการไปฟังการแถลงข่าวมากกว่าไม่ได้ไปถามประเด็นต่างระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆนานหรอกแต่ว่าไอ้ช่วงที่เปลี่ยนผ่านผมคิดว่าเป็นช่วงที่ไทยเราไปเปิดสัมพันธ์กับจีนทำให้นักข่าวเนี่ยเริ่มมีโอกาสได้ไปทำเองอ่านเองศึกษาเองเนี่ยก็ช่วงหลังเนี่ยนักข่าวก็เรียนหนังสือมามากขึ้นเข้าใจภาษาอังกฤษก็ดีขึ้นก็ได้อ่านแล้วก็สามารถทำอะไรได้มากขึ้นนะครับยิ่งวันนี้เนี่ยปัญหาภาษาผมว่าไม่ค่อยมีละเพราะนักข่าวเก่งๆก็มีเยอะเพียงแต่เสียดายว่าสื่อหลักๆเนี่ยทีวีหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะอ่อนแอลงเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจของสื่อเองฉะนั้นคนเก่งๆคนที่สนใจต่างประเทศอธิบายต่างประเทศก็จะน้อยลงก็จะต้องให้นักวิชาการอย่างอาจารย์สุรัตน์อาจารย์ปิติอาจารย์ ทั้งหลายที่ทำเรื่องต่างประเทศมาเล่ามาตั้งวงสนทนาแล้วก็มาจับประเด็นผมว่าก็ช่วยได้แต่ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอยู่ในสื่อละอาจารย์ถ้าอยู่ในโซเชียลมีเดียนักธุรกิจนักวิจารณ์นักวิเคราะห์นะมากขึ้นพอสมควรนะที่มาอธิบายเรื่องต่างประเทศตอนนี้เพียงแต่ว่าเราจะจัดเวทีอย่างไรที่จะให้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในดุลยภาพแห่งอำนาจของโลกซึ่งผมไม่ว่าขณะนี้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมายังไม่มีช่วงไหนที่สำคัญเท่าช่วงนี้ก็คือใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะเห็นว่าอเมริกาจีนมันเริ่มจะสลับบทบาทกันในหลายๆเรื่องแล้วไทยเราไทยเราอยู่ตรงไหนเนี่ยสำคัญมากแต่ตอนนี้ผมว่าเรายังไม่มี strategic thinking ความคิดด้านยุทธศาสตร์เพียงพอเห็นด้วยเลยครับเรา react คิดว่าตรงนี้เรา react อ่ะเรามีอะไรเราก็ react จีนเขาทำอย่างนี้ทีเราก็ react ไปทีอเมริกาทำมาทีเราก็ react ไปทีแต่เราไม่มี strategy ระดับชาติของเราเองว่าไทยเราจะมุ่งมั่นไปทางไหนยังไงและเราต้องดำเนินนโยบายตามเป้าหมายนั้นไม่ใช่มีปฏิกิริยาตอบสนองเฉพาะเหตุการณ์เรื่องเป็นเรื่องไปเท่านั้นอย่างที่เราเป็นอยู่เห็นด้วยเลยครับผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าท้ายที่สุดถ้าเราไม่มีอะไรที่มันชัดเจนแบบนี้เนี่ยเราก็จะไปพึ่งพาอยู่กับบุคลิกภาพของนักการทูตนะครับใช่มันก็จะทำให้ตรงนั้นน่ะเขาต้องพัฒนาตรงนั้นขึ้นมามากซึ่งผมคิดว่าอย่างนี้ครับมันก็คือพูดง่ายๆเราต้องดำเนินอ่ะเราต้องบรรลุเป้าหมายอ่ะถูกไหมครับใช่นะแล้วท้ายที่สุดไอ้เรื่องเชิงรับเนี่ยมันต้องน้อยลงนะครับใช่ครับ
ก็ป้าทุกคนทำงานนะครับบางทีเนี่ยโทรศัพท์ไปพูดคุยบางคนเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะครับครับทุ่มสองทุ่มยังอยู่ที่กระทรวงอยู่เลยครับทำงานหนักมากแต่มันงานประจำไงอาจารย์มันไม่ได้สร้างสรรค์เท่าไหร่นะมันเป็นงานประจำมากนั่นไงครับผมคิดว่ามันยังจะต้องพูดคุยกันเยอะแล้วหลายคนที่มีความรู้ความสามารถเวลาไปประจำการต่างประเทศเนี่ยครับผมคิดว่าไอ้เรื่องที่จะต้องมานั่งดูวีซงวีซ่าอะไรจำนองเออใช่ไงได้อะใช่ครับถ้าจะมีอะไรที่เขาสามารถไปศึกษาไปนั่งฟังสัมมนาไปพูดคุยกับติ้งแต๊กในประเทศนั้นถูกไหมครับครับกลับมาลองมาคิดวางพงวางแผนดูซิว่าอันนี้มันมีความเป็นหน้ายังไงแล้วหลังจากนั้นชงออกมาทำงานถูกไหมครับใช่มีเป้าหมายยังไงมีโรดแมพยังไงต้องบรรลุภายในไหนอะไรทำนองนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งด้วยนะครับที่ว่าระบบของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับครับมันโดยเฉพาะไอ้ตั้งมันต่างจากสมัยคุณอานันต์หรือคุณถนัดอะไรทำนองนี้ครับครับครับที่ขาดอีกอย่างนึงผมเห็นในกระบวนการการเมืองของเราเนี่ยในสภาหรือวุฒิสภาไม่มีคณะกรรมการต่างประเทศที่มีกิจกรรมเป็นเรื่องเป็นราวที่อเมริกากรรมธิการไอ้ Foreign Affairs Senate Committee นี่สำคัญมากรัฐบาลต้องฟังใช่ครับไอ้พวกคำที่ผมได้ของเขาอ่ะนะครับโอ้ใช่เขาสำคัญมากรัฐบาลต้องฟังเขาแล้วเขาผลิตการออกมาด้วยนะฮะใช่ใช่ใช่ผลิตมาให้เราอ่านด้วยนะครับแล้วก็มีเป็น point มีแบบสรุปมีแบบ PDF ฉบับยาวหาได้ในเว็บไซต์เลยนะครับใช่ใช่ใช่มันบอกอ่ะนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันชี้ให้เห็นนะว่าเขามีวิธีคิดอยู่อ่ะนะครับใช่ครับอืมแล้วเขามีข้อมูลเขามีข้อมูลที่จะแย้งกันที่จะยันกันได้โดยที่ไม่ใช่ไปเพียงเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นเองครับครับแล้วเขาก็เรียกคนมาพูดคุยกันเยอะนะครับครับครับเขาก็จะเชิญจัดกิจกรรมประจำหัวข้อที่สำคัญเขาก็จะมานั่งถกแถลงกันผมไม่เห็นกิจกรรมนี้ในรัฐสภาไทยนะอาจารย์มีคนพยายามนะครับแล้วผมคิดว่าไม่แน่นะครับเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนนี้เนี่ยนะฮะอย่างน้อยในระดับอนุกรรมธิการเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะพยายามนะครับอนุกรรมธิการต่างประเทศเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นคุณเกียรติสิทธิอมรเนี่ยนะครับที่ครับให้เป็นประธานในอนุกรรมธิการนี้เนี่ยซึ่งอันนี้ผมยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ผมคิดว่ามีความพยายามอยู่นะครับว่าเห็นอย่างชัดเจนว่าบ้านตัวเองนั้นน่ะมีข้อด้อยตรงไหนอย่างไรเนี่ยนะครับผมก็อยากจะลองดูเหมือนกันเพราะผมคิดว่าคุณเกียรติสิทธิอมรเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ความรู้ในเรื่องการต่างประเทศไม่น้อยนะครับแต่จะทำยังไงดีที่มันทำให้เกิดวัฒนธรรมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งมาแล้วก็จบไปกับคนนั้นอะไรทำนองนี้นะครับถูกต้องอย่างนั้นมันก็ไม่ยั่งยืนนะครับคุณสุทธิชัยครับแต่ผมเห็นนักการเมืองรุ่นใหม่ก็มีไม่น้อยนะครับที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวเรื่องต่างประเทศเศรษฐกิจต่างประเทศแล้วก็การเมืองต่างประเทศดังนั้นมันก็อาจจะเป็นจังหวะโอกาสที่ดีขึ้นก็ได้ที่เราจะเห็นเพราะว่าผมเห็นล่าสุดตัวอย่างชัดเจนเลยว่าไทยเราไม่มีจุดยืนชัดเจนต่างประเทศก็อาจจะเกรงใจเราน้อยลงเช่นแถลงการจากสถานทูตจีนเรื่องเกี่ยวกับที่บอกว่ามีนักการเมืองไทยไปคล้ายๆส่งเสริมกับกลุ่มที่ประท้วงที่ฮ่องกงนะสถานทูตจีนก็ขอเตือนว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ถูกต้องอาจจะกระทบความสัมพันธ์อะไรคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยปรากฏว่าพอเขาแถลงเสร็จนี่ของไทยเราไม่รู้เลยคือไม่รู้จะตอบยังไงเลยกระทรวงต่างประเทศก็ตอบเฉพาะว่าเราก็ออกแถลงการไปแล้วเราก็เคารพต่างๆแต่ว่าทางการเมืองของเรารัฐสภาของเราก็ไม่ได้มีการแถลงออกมาและผมว่าจีนเขาก็เข้าใจเขาคงรู้นะว่าไทยเราก็คงรัฐบาลก็คงมองอย่างนักการเมืองฝ่ายค้านก็คงมองอย่างเขาก็มาออกแถลงการณ์นี้เพื่อมุ่งไปที่นักการเมืองฝ่ายค้านแต่ว่าถ้าหากเขาเกรงใจหรือว่าเห็นเราประเทศเรามีหลักมีฐานเรื่องเหล่านี้มีจุดยืนที่หนักแน่นนะไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเขาก็ตามเขาจะไม่เขียนแถลงการณ์อย่างนั้นนะอาจารย์ผมว่าเขาเราต้องให้เขาเกรงใจว่าเฮ้ยยูจะด่าเรานี่นะยูต้องศึกษาก่อนมาถามเราก่อนว่าไอ้ที่เราสงสัยมันจริงหรือเปล่า
เช่นผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยที่แถลงการณ์ที่ออกมาเนี่ยมุ่งจะต่อว่าคุณธนาธรเป็นหลักว่าไปถ่ายรูปกับโยชัวหว่องแต่ก็ไม่ได้ระบุนะแต่บอกนักการเมืองไทยบางคนอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็จะมองในแง่ว่าเอ๊ะจีนมาต่อว่าต่อขานการแสดงความคิดเห็นของนักการเมืองไทยเราได้ยังไงใช่ไหมซึ่งก็แปลว่าเราไม่มีภูมิต้านทานพอที่จะให้เขาเกรงใจเราอันเนี้ยผมคิดว่าคุณคืออย่างนี้ฮะผมกำลังจะใช้คำว่าภูมิกันหรือภูมิต้านทานเนี่ยนะครับครับเพราะว่ามันจำเป็นด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องคิดเป็นระบบอะครับถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างกรณีที่มีการอะไรอะระเบิดศาลในพระพรหมที่เอราวัณเนี่ยนะครับเวลาฝ่ายหนึ่งมาที่นี่แล้วอีกฝ่ายหนึ่งกดดันว่าห้ามส่งไปที่นั่นที่นี่หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราไม่มีภูมิต้านทานถูกไหมครับเราไม่มีระบบอะครับนะฮะที่จะบอกว่าแบบนี้เราจะดีลยังไงแบบไหนมีเกณฑ์ที่ชัดเจนในทำนองนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เขาสามารถที่จะใช้อะไรอ่ะกำลังภายในได้อ่ะครับถูกต้องนะอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากและที่สำคัญก็คืออย่างนี้ครับมันไม่ควรจะอนุญาตให้อยู่ๆใครก็อยากจะไปเจอระดับนายกหรือรองนายกได้ง่ายๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งด้วยที่หลายประเทศเขาจะกันกันไว้ตลอดนะครับเพื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่งั้นแล้วถ้าไปขออะไรแล้วได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้การทำงานของกระทรวงมันลำบากขึ้นนะครับอำนาจในการต่อรองมันก็จะมีปัญหาด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันยังมีเรื่องของระบบอยู่ด้วยอย่างเช่นเวลาจะไปขอสิทธิในการที่จะมีทะเบียนรถพิเศษในบางประเทศเนี่ยขอไปที่ก.ต.เขาอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้คือของสถานทูตไทยประจำต่างประเทศนะครับใช่ครับนะแต่เวลามาเมืองไทยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาขอไปที่ขนส่งเลยครับก.ต.ไม่มีอำนาจในการต่อรองด้วยครับนะเนี่ยผมว่ามันก็ไม่บูรณาการกันแล้วก็แยกส่วนกันทำเขาก็แยกส่วนกันทบได้อะถูกไหมฮะใช่ใช่อันนี้มันก็จะเป็นปัญหานะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีผู้ที่มีอำนาจในการที่จะต่อรองได้อะถูกไหมครับมีระบบที่ดีระบบรัฐสภาเนี่ยบางครั้งที่มันจะต้องมีอะไรยืดเยื้อบางอย่างก็ตามแต่เนี่ยมันก็เพื่อเราจะกันไม่ให้ใครมากดดันเราด้วยอะครับใช่ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้มีกระบวนการอะเหมือนกับทาง EU อย่างเงี้ยถูกไหมฮะครับนะไอ้ระบบของเขาเนี่ยที่มันเป็นบูโรเครซี่เยอะแยะมากมายที่มาการ์เร็ตแทชเชอร์ล้อเลียนว่าเป็นยูโรแคดเป็นอะไรก็ตามเนี่ยใช่แต่ท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ป้องกันเราได้อะครับก็ไม่ให้เราไปพบใครเจอใครได้อะถูกไหมฮะใช่ใช่เขาก็มีกระบวนการเขาอะไอ้อันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราคุยกันเนี่ยมันตรงนี้มันจะต้องแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้ครับถูกต้องเลยเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยถ้าเราไปต่างประเทศญี่ปุ่นอินเดียอเมริกาเนี่ยเราจะติดต่อกับใครเนี่ยคุณผ่านกระทรวงต่างประเทศอย่างเดียวครับคุณไม่สามารถตรงไปที่กระทรวงเขาแต่เขาจะโยนคุณกลับไปที่กระทรวงต่างประเทศอย่างเดียวอินเดียเจอรัฐมนตรีที่ผมบอกเลยนะครับคุณสุทธิชัยยากมากนะครับยากมากก็ได้เช็คแฮนด์ถ่ายรูปด้วยเวลาท่านตัดลิบบิ้นนะครับแต่อยู่จะไปนั่งคุยอะไรด้วยนี่แบบเป็นเรื่องเป็นราวนี่ยากนะครับยากมากครับเพราะว่าเขารู้ครับว่าถ้าเขาเปิดให้มีใครมาเจอเขาได้แบบนี้มากเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ต้องขอมาอีกระบบมันก็ไม่อยู่ครับใช่ผมเคยคุยกับทูตไทยประจำวอชิงตันหลายท่านในอดีตนะสมัยนั้นเนี่ยคิสซินเจอร์เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศบอกรู้ไหมว่าทูตไทยนะที่วอชิงตันไม่มีโอกาสที่ไปเจอรัฐมนตรีต่างประเทศของเขานะอย่างมากคุณก็เจอระดับอธิบดีเขาระดับอธิบดีเก่งสุดละระดับถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีมาเขาต้องให้เจอรัฐมนตรีต่างประเทศเขานะแต่ของเรานี่ไม่รู้อยู่ดีๆก็พูดพลาดไปรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้ต่างๆนั่นนะตอนนี้ต้องระวังนะครับถ้าเขาก็จะมองเราว่านักการเมืองบางคนเป็นซันตาคลอสได้ถูกไหมครับ อยากได้อะไรก็ไปขอได้เลยทำนองนี้เนี่ยอันนี้ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้อะมันต้องมีกลไกมีสิ่งที่คุณสุทธิชัยหยุ่นพูดเมื่อกี้ก็คือว่ามันต้องมีระบบที่มันมีภูมิต้านทานให้ตัวเองครับไม่ใช่เป็นระบบที่เป็นภัยต่อตัวเองอ่ะนะครับครับแล้วก็ถ้าเรามีกฎกติกาเขาจะเคารพกฎกติกานั้นๆแต่ถ้าเราไม่มีกฎกติกาเขาก็จะบอกว่าโอ้ย Thailand anything goes ยังไงก็ได้ขอให้คุณ know who not know how นะก
ครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมพยายามเสนอไงครับว่าเวลาใครก็ตามลี้ภัยมาในประเทศไทยเราเนี่ยเราเขียนออกมาชัดๆเลยไม่ดีหรอครับครับว่าต่อจากนี้ไปกฎเกณฑ์เป็นอย่างนี้ครับแล้วเมื่อเราผ่านสภาหรืออะไรก็อำนาจในการตัดสินใจของนักการเมืองก็จะไม่มีถูกไหมครับและท้ายที่สุดมันไม่มีใครจะมาโกรธเราได้ครับเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นกฎของเรากันใช่ครับใช่แต่เราต้อง consistent นะหมายความเราต้องทำอย่างนี้กับทุกคนนะไม่ใช่ทำคนนี้แล้วยกเว้นอันนั้นแน่นอนครับถ้าไม่เสมอต้นเสมอปลายเนี่ยมันก็เขาก็ด่าเอาได้อะครับอันนี้แน่นอนเลยครับครับดีครับอาจารย์ยังไงเราก็ช่วยกันผลักดันให้เกิดกลไกในระดับข้าราชการการเมืองนะครับและผมว่าวิชาการนะครับที่เราจะช่วยกันเนี่ยเอาประเด็นสำคัญสำคัญมองประเทศไทยใน5ปีข้างหน้าวิเคราะห์สถานการณ์โลกไทยเราอยู่ตรงไหนของสถานการณ์โลกในวันนั้นเนี่ยมันก็ตั้งสมมติฐานได้ใช่ไหมครับมันก็ตั้งซีนารีโอได้แล้วมันก็ทำให้คนเคารพประเทศไทยว่าเอ้ยประเทศไทยมันก็เริ่มคิดมียุทธศาสตร์ของเขาเหมือนกันนะทุกวันนี้เขาไม่ได้มองว่าไทยเรามียุทธศาสตร์เขาคิดว่าไทยเราเนี่ยถ้าไปต่อรองเจรจาได้ทุกเรื่องแหละมันก็เลยเละเทะมาอย่างที่เราเห็นอยู่ใช่ครับนะครับยังไงต้องขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยกันผลักดันและมีอะไรร่วมกันได้ผมยินดีนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud